ส่วนการประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มกปปส.จากนี้ไปนะคะทางด้านผอ.สรส.ก็ประเมินการชุมนุมของทางด้านกลุ่มกปปส.นั้นว่ายังคงยืดเยื้อต่อไปเพราะว่าแกนนำนั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายขณะที่ประธานที่ปรึกษาสรส.ก็ยอมรับนะคะว่ามีความจำเป็นต้องประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินต่อไปค่ะด้วยนี้นะคะนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาสรส.ก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมนำข้อเสนอของภาคเอกชนทั้ง7สถาบันที่ขอให้รัฐบาลยกเลิกพรก.ฉุกเฉินมาพิจารณาแต่อยากให้ภาคเอกชนสื่อสารไปถึงกลุ่มกปปส.ให้ยุติการชุมนุมด้วยรวมถึงกกต.ควรเดินหน้าจัดการเลือกตั้งให้บ้านเมืองกลับสู่ประชาธิปไตยเพราะหากสถานการณ์บ้านเมืองยังคงเป็นแบบนี้รัฐบาลก็จำเป็นต้องประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินต่อไปโดยที่รัฐบาลพร้อมเดินสายชี้แจงและเชิญชวนต่างชาติให้กลับเข้ามาลงทุนมีเสียงคุณสุรพงษ์ไปฟังค่ะนี้เนี่ยถ้าเหตุการณ์ยังเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องนะครับและโดยเฉพาะสิ่งที่คุณสุเทพกับพวกกระทำอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือการไปปิดสถานที่ราชการไปปิดบริษัทห้างร้านภาคเอกชนซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่แล้วทางด้านผอ.สรส.นะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการสรส.ก็ยอมรับค่ะว่าเป็นผู้สั่งการโดยตรงไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีในกรณีปฏิบัติการคืนความสงบให้กับกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาจนเกิดเหตุการณ์ปะทะที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดจนทำให้มีผู้เสียชีวิตส่วนผลการสอบสวนนั้นยังไม่สามารถระบุได้ถึงอาวุธและผู้ลงมือจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผอ.สรส.ยังประเมินนะคะว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปส.นั้นจะยืดเยื้ออีกหลายเดือนเนื่องจากแกนนำกปปส.นั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายในการล้มรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะผอ.สรส.ก็เชื่อว่าปัจจัยที่สนับสนุนให้กลุ่มกปปส.นั้นมีความหวังที่จะชนะรัฐบาลก็คือคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระซึ่งหากรัฐบาลพ่ายแพ้และมีนายกรัฐมนตรีคนกลางจะมีมวลชนออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเป็นจำนวนมากและไม่กังวลหากว่าพรรคประชาธิปัตย์จะยื่นยุบพรรคเพื่อไทยกรณีที่นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแสดงความเห็นเรื่องแบ่งแยกประเทศแล้วก็เชื่อว่าส.ส.ภายในพรรคเพื่อไทยนั้นจะไม่ย้ายไปอยู่พรรคอื่นค่ะ